สวัสดีค่ะครูสายป่านภูสนิสากุณสิทธิ์ค่ะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าองค์ประกอบในร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนไหนที่มีขนาดเล็กที่สุดคะบางคนรู้จักนะคะก็คือเซลล์นั่นเองค่ะเซลล์เนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์กันค่ะเซลล์ทุกๆเซลล์นะคะจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกันอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์เมมเบรนนะคะและส่วนที่2คือไซโตพลาซึมค่ะไซโตพลาซึมจะมีลักษณะเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะคะแล้วก็ส่วนที่3คือ DNA นั่นเองนะคะหรือสารพันธุกรรมทำหน้าที่ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมให้กับสิ่งมีชีวิตค่ะเซลล์นะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะยูคาริโอติกเซลล์จะเป็นเซลล์ที่มีโครงสร้างมีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มและก็มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสค่ะทำให้มองเห็นนิวเคลียสชัดเจนสารพันธุกรรมจะอยู่ภายในนิวเคลียสค่ะยูแคริโอติกเซลล์จะพบในเซลล์ของพืชและก็เซลล์ของยูของพวกสัตว์นั่นเองค่ะประเภทที่2นะคะโปรแคริโอติกเซลล์โปรแคริโอติกเซลล์จะเป็นเซลล์อย่างง่ายที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะทำให้สารพันธุกรรมเนี่ยล่องลอยอยู่บริเวณไซโตพลาซึมนะคะเราจะเรียกว่านิวคลีออยด์ค่ะพบในพวกแบคทีเรียนะคะแล้วก็พวกนี้จะมีออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะคะและคำว่าออร์แกเนลคืออะไรออร์แกเนลก็คือเป็นอวัยวะเล็กๆของเซลล์นะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักออร์แกเนลชีพต่างๆเรามารู้จักคนที่ทำหน้าที่สั่งการควบคุมการทำงานของเซลล์นะคะก็คือนิวเคลียสนั่นเองค่ะนิวเคลียสนะคะเป็นศูนย์กลางการทำงานควบคุมกระบวนการต่างๆภายในเซลล์นะคะจะพบอยู่ตรงกลางเซลล์หรือค่อนไปทางใดทางหนึ่งก็ได้นะคะนิวเคลียสจะประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะมีลักษณะเป็นเยื่อหุ้ม2ชั้นค่ะเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะมีรูนะคะเอาไว้ส่งสารที่อยู่ภายในนิวเคลียสออกมาที่ไซโตพลาซึมนะคะไปดูกันเลยถ้าเราผ่านรูตรงนี้เข้าไปนะคะส่วนที่2ที่เป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสก็คือ DNA หรือสารพันธุกรรมนะคะ DNA จะขดอยู่กับโปรตีนฮิสโตนเกิดเป็นเส้นที่เรียกว่าโคมาตินนะคะโคมาตินเมื่อเซลล์นะคะมีกระบวนการเติบโตหรือการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นโครมาตินจะเกิดการหดตัวและมีลักษณะที่หนาขึ้นนะคะจะเรียกว่าโครโมโซมมีลักษณะเหมือนปลาต้องโกเนี่ยนะคะเนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นที่มันขดสั้นขึ้นเรียกว่าโครโมโซมนะองค์ประกอบที่3ที่อยู่ในนิวเคลียสนะคะก็คือนิวคลีโอลัสค่ะนิวคลีโอลัสจะเป็นโครงสร้างที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะคะไม่มีเยื่อหุ้มนิวคลีโอลัสมีหน้าที่คือสร้างไรโบโซมไรโบโซมสีเหลืองนี้นะคะไรโบโซมจะถูกส่งออกมาบริเวณไซโตพลาซึมผ่านนิวเคลียพอไรโบโซมที่ถูกสร้างขึ้นนะคะจะมีตำแหน่งที่อยู่2แบบด้วยกันแบบแรกคือล่องลอยแบบอิสระอยู่บริเวณไซโตพลาซึมและแบบที่2จะไปเกาะอยู่กับออร์แกเนลชนิดอื่นนะคะอันที่เราจะมาพูดถึงส่วนที่เป็นไซโตพลาซึมนะคะไซโตพลาซึมเนี่ยเป็นลักษณะเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะคะลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวเนี่ยเราจะเรียกว่าไซโทโซลนะคะไซโทโซลก็จะมีออร์แกเนลต่างๆอยู่ภายในบริเวณนี้เนี่ยค่ะก็จะมองเห็นออร์แกเนลต่างๆออร์แกเนลตัวแรกที่เราจะไปรู้จักนะคะก็คือไรโบโซมไรโบโซมตัวนี้นะคะทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนใช่ไหมคะถ้าล่องลอยอยู่บริเวณ
ไซโตแบซึมไรโบโซมก็จะทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนใช้ในเซลล์แต่ถ้าไปเกาะอยู่กับออร์แกเนลชนิดอื่นตัวนี้นะคะตัวที่ไรโบโซมไปเกาะตรงนี้เราจะเรียกว่า ER หรือว่า endoplasmic reticulum ค่ะ ER endoplasmic reticulum นะคะ ER จะมีอยู่2แบบแบบแรกนะคะดูว่าแบบที่มีไรโบโซมมาเกาะทำให้เขามีลักษณะเป็นผิวขรุขระนะคะก็จะเรียกว่า endoplasmic reticulum แบบขรุขระหรือ rough endoplasmic reticulum หรือเรียกสั้นๆนะคะว่า RER ค่ะแบบที่สองนะคะแบบเป็นแบบ smooth แบบเรียบเป็น ER แบบผิวเรียบนะคะ smooth endoplasmic reticulum หรือเรียกว่า SER นะคะ SER ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์หรือสร้างพวกลิปิดนะคะสร้างพวกลิปิดและก็ทำหน้าที่ในการกำจัดพวกสารพิษนะคะกำจัดสารพิษRER มีไรโบโซมมาเกาะไรโบโซมจะสร้างโปรตีนและถูกส่งเข้าไปที่ ER และ ER ก็เกิดการสร้างถุงขึ้นมาที่เรียกว่า vesicle นะคะถุง vesicle ที่มีโปรตีนอยู่จะถูกส่งไปให้ออร์แกเนลตัวต่อไปนะแล้วตัวนี้ทำหน้าที่แพ็คและก็เติมแต่งสารบางอย่างให้กับโปรตีนที่ถูกส่งมานะคะออร์แกเนลตัวนี้มีชื่อว่ากอจิบอดี้หรือกอจิแอสพาราตัสหรือกอจิคอมเพกนะคะในที่นี้ครูป่านจะเรียกว่ากอจิบอดี้ละกันนะคะกอจิบอดี้เนี่ยจะทำหน้าที่รับโปรตีนที่อยู่ในถุงวาซิเคิลเข้ามาใช่ไหมคะหน้าที่ของเขาก็คืออย่างเช่นทำหน้าที่ปรับรูปร่างให้โปรตีนเนี่ยพร้อมที่จะเอาไปทำงานเอาไปใช้ประโยชน์ได้ให้เซลล์เอาไปใช้ประโยชน์ได้หรืออาจจะช่วยเติมแต่งสารบางอย่างเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพวกลิปิดหรือพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะอันนี้ก็จะถูกส่งออกไปใช้ไปเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลตัวต่อมานะคะเรียกว่า vacuole ค่ะ vacuole จะเป็นถุงเอาไว้เก็บสารนะคะไม่ว่าในบางชนิดอาจจะเก็บสารสีหรือบางชนิดอาจจะเก็บของเสียหรือว่าในสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจจะเก็บน้ำนะคะในพืชในเซลล์พืชนะคะจะมี vacuole ขนาดใหญ่นะคะเรียกว่า central vacuole จะมี vacuole ขนาดใหญ่ central vacuole กลับมาที่เซลล์สัตว์กันต่อนะคะในเซลล์สัตว์จะมากลับมาที่ออร์แกเนลที่ชื่อว่าไรโซโซมก็เหมือนไซโตโซมค่ะถ้าไรที่มันโซมแล้วเราก็จะทำลายมันนะคะปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยมันให้มันหายสลายไปนะคะไรโซโซมเนี่ยทำหน้าที่ในการย่อยสลายเซลล์ที่ออร์แกเนลไม่ใช่ออร์แกเนลที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะก็จะถูกไรโซโซมย่อยหรือจะเป็นสารคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันหรืออื่นๆที่เข้ามาแปลความเข้ามาภายในเซลล์นะคะตัวนี้ไรโซโซมก็ทำหน้าที่ในการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยนั่นเองค่ะออร์แกเนลตัวต่อมานะคะก็คือไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นแหล่งสร้างพลังงานให้กับเซลล์โดยกระบวนการที่เรียกว่า cellular respiration คือการหายใจระดับเซลล์เป็นการหายใจย่อยสลายอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะเพื่อสร้างเป็นพลังงานให้อยู่ในรูปของสารพลังงานสูงหรือ ATP ให้เซลล์นำไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะเซลล์ที่ต้องการพลังงานสูงนะคะอย่างเช่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาก็จะมีพวกเซลล์ไมโทคอนเดรียเนี่ยเยอะนั่นเองค่ะมาดูจากรูปนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเซลล์อ่ะมันต้องมีแบบรูปร่างให้อยู่เป็นรูปทรงรูปร่างรูปทรงนะคะก็เลยต้องมีเหมือนเป็นกระดูกของเซลล์นะคะที่เรียกว่าไซโตสเคเลตันไซโตสเคเลตันก็จะแบ่งเป็นลักษณะโปรตีนที่มาประกอบที่แตกต่างกันนะคะก็จะแบ่งเป็นไมโครฟิลาเมนต์ไมโครทูบูนะคะแล้วก็อินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ซึ่งพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการค้ำจุนหรือบางทีก็ทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่าเคลื่อนที่ของออร์แกเนลด้วยในสิ่งมีชีวิตบางชนิดอย่างเช่นเซลล์พืชนะก็จะมีโครงสร้างพิเศษที่ช่วยในการสร้างอาหารให้กับเซลล์นะคะในเซลล์พืชจะมี
ครงสร้างที่เรียกว่าคลอโรพลาสต์นะคะแล้วก็จะมีพาร์ทิสสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์อยู่นะคะตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ดูดพลังงานแสงนะคะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองและนอกจากนี้นะคะในเซลล์พืชจะมีเซลล์วอลหรือผนังเซลล์ที่ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงให้กับเซลล์ด้วยนะคะซึ่งเป็นความแตกต่างนะคะอันนี้จะพบเฉพาะในเซลล์พืชนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงสร้างอื่นๆที่มีที่สำคัญนะคะแต่อยากให้นักเรียนรู้อีกอันนึงก็คือในระบบทางเดินหายใจของคนนะคะจะมีโครงสร้างที่เรียกว่าซีเรียนะคะเนี่ยตัวนี้เอาไว้ดักจับอนุภาคที่เข้ามาภายในระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็อนุภาคตัวนี้ก็จะถูกขับออกโดยกระบวนการไอหรือจามนั่นเองนะคะหรือแฟกชูล่านะคะแฟกชูล่าเป็นโครงสร้างที่พบในแบคทีเรียนะคะช่วยในการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียสรุปแล้วนะคะเซลล์เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเซลล์ยูคาริโอติกเซลล์เป็นเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะมีเป็นเซลล์เยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็จะพบในพวกพืชสัตว์แล้วก็พวกฟังไซและเซลล์ประเภทที่2เป็นเซลล์ที่มีโครงสร้างอย่างง่ายไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเราจะเรียกว่าโพรคาริโอติกเซลล์แล้วก็จะมีออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มด้วยนะคะอันนี้จะพบในพวกเซลล์แบคทีเรียนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณสายป่านก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย